จักรวรรดิอังกฤษหรือ British Empire คือหนึ่งในจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติถ้ากำลังสงสัยว่าใหญ่แค่ไหนคงต้องตอบว่าหากเอาพื้นที่ที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอยู่มารวมกันก็จะใหญ่กว่าประเทศจีนในปัจจุบันถึง4เท่าหรือคิดเป็นเกือบ1ใน4ของพื้นดินทั้งหมดบนโลกและยังมีอาณานิคมในเกือบทุกทวีปทั่วโลกอีกด้วยหมายความว่าความรุ่งเรืองของจักรวรรดิอังกฤษได้แผ่อำนาจมหาศาลเรื่องราวของจักรวรรดิอังกฤษตั้งแต่กำเนิดจนล่มสลายเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะคำว่าจักรวรรดิมีความแตกต่างจากคำว่าอาณาจักรตรงที่จักรวรรดิคือการส่งกำลังทหารของตัวเองเข้าไปยึดครองพื้นที่ในประเทศอื่นแล้วทำให้รัฐในอาณานิคมอยู่ภายใต้การปกครองของพระจักรพรรดิองค์เดียวกันส่วนอาณาจักรคือเขตแดนการปกครองที่อยู่ในอำนาจปกครองจักรวรรดิจักรวรรดิอังกฤษของอังกฤษเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ในตอนนั้นอังกฤษและสกอตแลนด์ยังเป็นราชอาณาจักรแยกกันอยู่ส่วนโปรตุเกสและสเปนประสบความสำเร็จในการสำรวจพ้นทะเลแม้ว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่7แห่งอังกฤษทรงแต่งตั้งให้จอห์นคาร์บอตเป็นผู้นำการเดินเรือเพื่อสำรวจหาเส้นทางไปยังทวีปเอเชียผ่านทางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจอห์นคาร์บอตเดินทางมาถึงเกาะนิวฟันแลนด์ได้สำเร็จแต่เขาเข้าใจผิดว่าที่นี่คือทวีปเอเชียเช่นเดียวกับที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่เคยเข้าใจผิดแบบนั้นแต่ถึงกระนั้นจอห์นคาร์บอตก็ไม่มีความพยายามในการตั้งอาณานิคมให้สำเร็จจนในปี1562รัชสมัยของพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่1การปฏิรูปฟื้นฟูศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ทำให้อังกฤษกับสเปนกลายเป็นศัตรูกันเพราะสเปนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างเคร่งครัดอังกฤษกระทำการอุกอาจโดยให้เซอร์จอห์นฮิกกินส์และฟรานซิสเดรกโจมตีปล้นเรือสเปนและโปรตุเกสที่แล่นผ่านชายฝั่งเพื่อทำลายการค้าทำให้ความบาดหมางของอังกฤษและสเปนทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่อังกฤษก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นยังคงโจมตีแบบโจรสลัดไปจนถึงเมืองท่าของสเปนคอยปล้นสะดมเรือทุกลำที่แล่นผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1578อังกฤษยังคงไม่หยุดยั้งการแผ่ขยายอำนาจพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่1พระราชทานเอกสารสิทธิ์ให้แก่ฮัมฟรีย์กิลเบิร์ตให้เขามีสิทธิ์ตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเขาเสียชีวิตซะก่อนน้องชายของเขาคือวอลเทอร์ราเลได้สืบสานปณิธานโดยการก่อตั้งอาณานิคมโรอาโนกบนชายฝั่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่ก็เจออุปสรรคในการขาดแคลนเสบียงในปี1600และ1602อังกฤษก็ได้จับมือกับเนเธอร์แลนด์หรือที่เรียกว่าชาวดัตช์ในการแข่งขันในเรื่องของการค้ากับโปรตุเกสเพราะในตอนนั้นโปรตุเกสได้ผูกขาดการค้าอยู่กับทวีปเอเชียสงครามการค้าเป็นไปอย่างสูสีข้อตกลงระหว่างชาติทั้งสองคือแบ่งให้การค้าเครื่องเทศในกลุ่มเกาะอินเดียตะวันออกให้เป็นของเนเธอร์แลนด์และการค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดียให้เป็นของอังกฤษในปี1603พระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ทรงสืบราชบัลลังก์อังกฤษต่อมาทรงเจรจาสนธิสัญญาลอนดอนเพื่อยุติความบาดหมางกับสเปนจากนั้นอังกฤษหันมาบริหารอาณานิคมและการค้าในพ้นทะเลโดยก่อตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษขึ้นบริษัทนี้เองที่ทำให้อังกฤษเข้าควบคุมอาณานิคมอินเดียได้สะดวกพระราชินีนาถวิกตอเรียราชาพิเศษเป็นจักรพรรดินีแห่งอินเดียอินเดียจึงกลายเป็นอาณานิคมที่ทรงคุณค่าที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษอังกฤษตระหนักว่าการทำกำไรจากอาณานิคมต้องพึ่งพาแรงงานทาสอย่างมากและเรือสินค้าดัตช์ก็กินหัวหาดในการค้าทาสและน้ำตาลอยู่ในปี1651รัฐสภาอังกฤษจึงออกพระราชกฤษฎีกาว่าให้เรือสินค้าอังกฤษเท่านั้นที่สามารถค้าขายในอาณานิคมอังกฤษได้ทำให้เกิดการขัดแย้งกับเนเธอร์แลนด์เกิดเป็นสงครามอังกฤษเนเธอร์แลนด์ซึ่งอังกฤษได้รับชัยชนะจึงแข็งแกร่งขึ้นในปี1655ถึง1656อังกฤษจึงผนวกจาเมกาจากสเปนและบาฮามาสเป็นอาณานิคมได้สำเร็จในปี1670พระเจ้าชาวที่2แห่งอังกฤษพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บริษัทฮัสซันเบย์ผ
ผูกขาดการค้าขนสัตว์ในรูเพิร์ทแลนด์อีก2ปีต่อมาก็ทรงอนุญาตให้บริษัทรอยัลแอฟริกันผูกขาดการค้าเพื่อจัดหาทาสซึ่งกำไรจากการค้าทาสจะส่งให้ประเทศในอาณานิคมถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจให้แก่จักรวรรดิอังกฤษในขณะนั้นเพราะมีการขนส่งทาสชาวแอฟริกันกว่า 3.5 ล้านคนไปทวีปอเมริกาคิดเป็น1ใน3ของทาสทั้งหมดที่ถูกส่งไปในตอนนี้จักรวรรดิอังกฤษยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากเพราะนอกจากกำไรที่ได้จากการค้าทาสแล้วอังกฤษยังร่ำรวยจากการค้าสิ่งทอจากอินเดียอีกด้วยในปี1700ทั้งอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ถูกบีบให้เข้าสู่สงคราม7ปีที่คู่สงครามก็คือฝรั่งเศสสุดท้ายอังกฤษได้รับชัยชนะความหวังที่จะเป็นเจ้าอาณานิคมของฝรั่งเศสจบลงอย่างสิ้นเชิงทำให้อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกแต่ใช่ว่าเสือจะไม่โดนกระตุกหนวดระหว่างคริสต์ศตวรรษ1760และต้นคริสต์ศตวรรษ1770อังกฤษมีอำนาจเหนือดินแดนอาณานิคม13ดินแดนในทวีปอเมริกาแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง13อาณานิคมและอังกฤษตึงเครียดมากขึ้นเหตุเพราะการรีดภาษีโดยไม่เต็มใจทำให้ทั้ง13อาณานิคมปฏิเสธอำนาจของรัฐสภาและการเคลื่อนไหวสู่การปกครองตนเองจนเกิดเป็นสงครามอุบัติในปี1775ผลสุดท้ายทั้ง13อาณานิคมสามารถประกาศอิสรภาพได้สำเร็จและรวมกันกลายเป็น United States of America หลังจากนั้นจักรวรรดิอังกฤษก็ถูกท้าทายอีกครั้งโดยฝรั่งเศสในสมัยนโปเลียนทำให้อังกฤษทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในการเอาชนะกองทัพของนโปเลียนจบด้วยการที่ฝรั่งเศสก็พ่ายแพ้ลงทำให้อังกฤษก็ได้ประโยชน์จากสนธิสัญญาสงบศึกเหตุการณ์สำคัญของอังกฤษต่อจากการสูญเสียดินแดน13อาณานิคมก็คือการเลิกทาสในหมู่ประชาชนได้เกิดขบวนการผู้รณรงค์ให้เลิกทาสขึ้นแม้จะดึงดันกันอยู่นานในปี1807รัฐสภาอังกฤษก็ยอมอนุมัติกฎหมายการยกเลิกทาสเป็นผลสำเร็จรัฐบาลอังกฤษได้ตั้งคณะกรรมการจ่ายค่าชดเชยให้กับนายทาสทั้งหลายที่ต้องสูญเสียทาสที่ใช้แรงงานไปถ้าไม่นับรวมช่วยเหลือสถาบันการเงินในวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี2009แล้วการจ่ายเงินชดเชยในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินให้เอกชนมากสุดเป็นประวัติการของรัฐบาลอังกฤษนายทาสหลายคนยังคงต้องการทาสไว้ใช้งานจึงทำทีอ้างกับรัฐบาลว่าเหล่าทาสคือผู้สมัครฝึกงานเรียนรู้อาชีพในบ้านของตนทำให้กว่าการใช้แรงงานทาสจะหมดไปจริงๆคือในปี1838ในปี1853รัสเซียบุกครองบอลข่านของตุรกีอังกฤษเริ่มเล็งเห็นการแผ่ขยายของรัสเซียอังกฤษจึงร่วมมือกับฝรั่งเศสในการบุกยึดไครเมียเพื่อทานอำนาจกองทัพเรือของรัสเซียจนเกิดเป็นสงครามไครเมียที่ยาวนานกว่า2ปีนับเป็นครั้งแรกที่จักรวรรดิอังกฤษทำสงครามกับจักรวรรดิอื่นจักรวรรดิบริติชเรียกได้ว่าเป็นใหญ่ในพ้นทะเลอย่างไร้ผู้ใดจะมาต้านทานในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่19จักรวรรดิอังกฤษยิ่งก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยวิทยาการโทรเลขและเรือจักรกลไอน้ำที่ถูกคิดค้นขึ้นทำให้จักรวรรดินี้มีอิทธิพลในการควบคุมการสื่อสารและการคมนาคมอย่างมากเป็นส่วนหนึ่งในการที่อังกฤษใช้ป้องกันจักรวรรดิทั้งจักรวรรดิอังกฤษเชื่อมต่อกันด้วยสายโทรเลขออเรดไลน์ทุกอย่างดำเนินไปจนก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีซึ่งอังกฤษชนะสงครามเหนือเยอรมนีทำให้จักรวรรดิอังกฤษได้ขยายตัวกว้างใหญ่ไพศาลได้ดินแดนในอาณัติคือปาเลสไตน์ทรานซอร์แดนอิรักบางส่วนของแคเมรูนโตโกแทงกานิกาและประชากรเพิ่มมากขึ้นมากกว่า13ล้านคนแม้สงครามโลกครั้งที่1จะสร้างความเสียหายให้กับจักรวรรดิอังกฤษอยู่บ้างแต่ไม่เท่าสงครามโลกครั้งที่2จักรวรรดิอังกฤษอยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรข้างเดียวกับฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต่อสู้กับฝ่ายอักษะอันได้แก่นาซีเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นแม้ฝ่ายสัมพันธมิตรจะประกาศชัยชนะแต่สงครามครั้งนี้จักรวรรดิอังกฤษอ่อนแอลงจนสูญเสียตำแหน่งเจ้าอาณานิคมให้แก่อเมริกาเมื่ออำนาจเปลี่ยนมือไปสู่อเมริกาแสงความรุ่งเรืองแห่งจักรวรรดิอังกฤษเริ่มเหลือน้อยแล้ว
ลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงประชาชนในชาติอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชทำให้จักรวรรดิอังกฤษที่เสื่อมเสถียรภาพได้ยอมปลดปล่อยชาติอาณานิคมและในปี1931อังกฤษจัดตั้งเครือจักรภพแห่งประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ประเทศในอาณานิคมเลือกที่จะอยู่หรือไม่อยู่กับอังกฤษก็ได้ตามความสมัครใจโดยประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะไม่ถูกผูกมัดและยังได้รับการสนับสนุนด้านการค้าระหว่างประเทศประชาธิปไตยความเท่าเทียมทางเพศและอื่นๆจากอังกฤษในปี1982นายกรัฐมนตรีมาการ์เร็ตแทชเชอร์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจากับรัฐบาลจีนเรื่องเกาะฮ่องกงเพราะอังกฤษต้องการเช่าเกาะฮ่องกงต่อเนื่องจากสัญญาเช่าเดิมจะหมดในปี1997แต่เติ้งเสี่ยวผิงผู้นำของจีนปฏิเสธและยืนยันว่าอังกฤษจะต้องส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนตามกำหนดเดิมเท่านั้นเท่ากับว่าอังกฤษต้องยอมเสียอาณานิคมเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนอย่างเสียมิได้และในปีเดียวกันนี้จักรวรรดิอังกฤษก็ถูกท้าทายอีกครั้งเมื่ออาร์เจนตินาบุกครองหมู่เกาะฟอล์กแลนด์แม้ไม่นานอังกฤษสามารถยึดหมู่เกาะฟอล์กแลนด์คืนมาได้ต่อจากนั้นไม่นานแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พร้อมใจกันประกาศปฏิรูปรัฐธรรมนูญของตนเองโดยไม่สนใจความสัมพันธ์กับจักรวรรดิอังกฤษอีกต่อไปในที่สุดปี1997หลังพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนแก่จีนโดยมีเจ้าฟ้าชายชาลส์แห่งเวลส์ร่วมเป็นประธานนี่เท่ากับเป็นจุดจบของจักรวรรดิอังกฤษอย่างเป็นทางการในปัจจุบันเครือจักรภพแห่งประชาชาติมีประเทศสมาชิกทั้งหมด56ประเทศและมี16ประเทศในจำนวนนั้นที่มีพระมหากษัตริย์ร่วมกับอังกฤษคือสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์วินเซอร์จบลงไปแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวรรดิอังกฤษที่แอดมินนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากจะดูเรื่องไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ